เอามาต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้ภารกิจของท่านนายกนี่เยอะมากเลยนะครับทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านเคยพูดแล้วลากยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยแต่ว่าภารกิจเมื่อวานนี้นะครับท่านไปเป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำนวัตกรรมมาบริการประชาชนเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศรางวัลที่1ได้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับรางวัลที่2คือเทศบาลเมืองแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่รางวัลที่3คือเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยเนี่ยจะเป็นที่เทศบาลนครเชียงรายของจังหวัดเชียงรายครับโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง62แห่งที่ได้รับรางวัลนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยมีการมอบรางวัลจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็นับว่าเป็นปีที่21แล้วนะครับรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับของการบริหารจัดการที่ดีและก็มีความพยายามให้ท้องถิ่นนำนวัตกรรมในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรางวัลนี้ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงผลการทำงานที่มีความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากลทางนี้ก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้นำเงินรางวัลที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนาและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็จะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นต่อไปด้วยครับ